วันนี้ก็ต้องปรึกษาจิตแพทย์กลัวมันสะสมไหมพี่กลัวเพราะว่าจิตแพทย์เนี่ยก็คือตอนแรกเราคิดเราเก่งเรารู้สึกว่าเอ้ยเราแกะได้คุณหมอก็บอกไม่ใช่นะคุณหนุ่มเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสัมภาษณ์มาเนี่ยวันนึงถ้าคุณโกรธมากๆคุณทะเลาะใครมันจะไปหยิบไอ้จิตใต้สำนึกเนี่ยสิ่งที่เราแบบเก็บไว้ในดินชักเนี่ยแล้วเปิดออกมาแล้วอาจจะเอามาใช้ก็ได้ไม่ต้องไปเจอบ่อยไหมพี่หนุ่มของผมนี่ประมาณเดือนนึงครั้งนึงก็จะโทรคุยอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันก็เป็นธรรมดาละครับเพราะว่าทุกคนเขาก็จะมองว่าความเฉพาะด้านความเฉพาะทางของแต่ละบุคคลมันอาจจะแตกต่างกันไปแต่ผมเองเนี่ยก็อยากจะเป็นตัวแทนของเขาเรียกอะไรอ่ะความตั้งใจนะครับแล้วก็อยากให้แบบน้องๆที่หรือว่าคนอื่นๆที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ฉันมาในแนวทางนี้แล้วฉันจะกลับไปเป็นแนวทางอื่นไม่ได้หรือเงี้ยไม่อยากให้มองแบบนั้นนะครับผมเองเนี่ยเคยถึงขั้นที่ว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่แบบผู้ประกาศข่าวหรอกมันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่สื่อหรอกแต่มันก็แค่แบบนักแสดงคนนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือพอมาวันนี้มันก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าความตั้งใจเนี่ยมันสำคัญที่สุดโอ้โหก็แน่นอนก็ต้องแต่ละวันก็ต้องเจออะไรไม่รู้คือมีทั้งคนที่รักแล้วก็มีคนที่เกลียดเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราทำงานสมมติผมยกตัวอย่างเช่นรายการผลกระแสมันมีคนที่ได้ประโยชน์แล้วก็เสียประโยชน์เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่มันไม่สามารถที่จะแบบปฏิเสธได้นะว่ามันก็ต้องมีคนที่ไม่ชอบและพอใจเราด้วยอยู่แล้วคือถามว่ากดดันตัวเองไหมไม่ได้กดดันตัวเองเลยนะครับแต่ว่าแค่รู้สึกว่าเรามีส่วนหนึ่งที่คิดเหมือนกับว่าบางครั้งเราก็แบกความคาดหวังของคนเอาไว้เยอะเหมือนกันเรื่องหมาเหรอก็มันฉี่ใส่มือวันนี้ไงคือจับเขาอยู่เนี่ยเขากำลังเดินกำลังจะย้ายเขาให้มาอยู่ในผ้าแล้วเขาก็ฉี่เลยอะไรเงี้ยก็ฉี่ใส่มือก็แล้วก็ฉี่ใส่โต๊ะเลยจังหวะนั้นตกใจหรือว่าตกใจแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมันคือรายการสดอะไรเงี้ยก็ต้องเอาก็คือหมามันจะฉี่มันก็ต้องฉี่ไปบอกว่าอย่าไปฉี่ไม่ได้มันอย่าไปฉี่นะมันคงไม่ได้เลยต้องเช็ดต้องอะไรใช่ใช่แล้วก็เช็ดกันไปอะไรเงี้ยครับแก้ปัญหาแบบนี้บ่อยไหมพี่หนุ่มที่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโอ้บ่อยครับก็คือทุกรูปแบบไม่โกรธเลยฮะคือพี่ไม่โกรธเลยเพราะว่าตัวพี่เองก็ต้องยอมรับว่าพี่เองเนี่ยไม่เคยเรียนสื่อสารมวลชนไม่เคยเรียนไม่เคยอะไรเรียนรู้พวกนี้ไม่เคยเลยอะไรเงี้ยเหมือนเป็นมวยวัดแล้วก็ต่อยก็ตรงเป้าบ้างไม่ตรงเป้าบ้างอย่างเงี้ยนะครับก็พอมาวันนี้พอเราเข้ามาสู่สังเวียนแล้วเนี่ยมันก็จะมีคำสอนก็คือคำต่อว่าของประชาชนที่เขาว่าเราแหละว่าเฮ้ยทำไมทำแบบนี้ทำไม่ดีเลยทำอย่างนี้เราก็แค่หยิบเอาสิ่งที่เขาว่าเนี่ยมาแก้ไขปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ไม่เคยมองว่าคนที่ด่าเราแล้วทำให้รู้สึกเสียใจพี่จะเก็บมาแล้วเป็นแรงผลักดันมากกว่าพี่หนุ่มอย่างมาทำรายการอย่างนี้มากๆสุขภาพเรามันก็จะออกทางหน้าจอว่าเราปวดไมเกรนเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้ไม่กลัวไหมว่าระยะยาวหรือมันจะกระทบต่อสภาพจิตใจสภาพก็ทุกวันนี้ก็ต้องปรึกษาจิตแพทย์กลัวมันสะสมไหมพี่แบบกลัวเพราะว่าจิตแพทย์เนี่ยก็คือตอนแรกเราคิดเราเก่งเรารู้สึกว่าเอ้ยเราแกะได้เราสัมภาษณ์ไปแล้วก็ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยคุณหมอก็บอกไม่ใช่นะคุณหนุ่มเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสัมภาษณ์มาเนี่ยไม่ว่าคนนั้นก็ใช้วิธีนี้ในการยิงคนเผาบ้านฆ่ากันตบตีน้ำกรดสาดนะมันจะฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราแล้วพอวันนึงเนี่ยที่เราอาจจะไม่เคยด่าอาจจะไม่เคยรู้สึกว่าจอกทำแบบนี้วันนึงถ้าคุณโกรธมากๆคุณทะเลาะใครมันจะไปหยิบไอ้จิตใต้สำนึกเนี้ยสิ่งที่เราแบบเก็บไว้ในดินชักเนี่ยแล้วเปิดมาแล้วอาจจะเอามาใช้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเราจำเป็นที่ต้องหาแนวทางในการแบบว่าพยายามปล่อยมันออกไปบ้างวิธีบำบัดคืออะไรครับบำบัดเหรอครับก็ทำอะไรที่เราไม่เคยทำอย่างเช่นบอกว่าเมื่อก่อนเป็นคนที่แบบไม่ขับรถก็ขับรถกับเพื่อนกับน้องๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคืออันนี้ขอโทษนะคือธรรมดาเมื่อก่อนแบบไม่ดื่มแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยวันนี้ก็จะแบบดื่มแชมเปญบ้างจิบๆอะไรอย่างเงี้ยแบบก็ลองดูก็ใครเครียดอะไรเงี้ยก็โอเคมันเบาขึ้นไหมครับพี่หนุ่มฮะมันเบาขึ้นมันได้ผลไหมครับพี่ได้ผลนะเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยวันนี้กูเครียดจังเลยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนนี้กูไปจิบละอะไรเงี้ยมันก็พี่หนุ่มมันต่างจากละครไหมเพราะละครมันจะมีวิธีการสลัดออกมาแต่การเป็นผู้ประกาศมันมีวิธีสลัดออกมาไหมครับก็กลับถึงบ้านเจอพี่เมย์เจอไม่ฮะคืออันนี้มันเป็นเรื่องที่สลัดไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่มันแบบพอเราสัมภาษณ์มาเนี่ยมันก็จะติดอยู่กับเรานั่นแหละเพียงแต่ว่า
เราต้องพยายามแบบลืมแล้วก็เดินไปข้างหน้าให้ได้อะไรเงี้ยแล้วไปต้องไปเจอบ่อยไหมพี่หนุ่มของผมนี่ประมาณเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งก็จะโทรคุยอะไรเงี้ยครับและสุขภาพกายอะไรตอนนี้โอเคครับแข็งแรงก็ยังฟิตดีอยู่ตรวจมานะครับอันไหนนะอ๋อก็คือจริงๆแล้วก็คือมีเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะนะฮะแต่ว่าณวันนี้ก็ไปเช็คแล้วก็พยายามแบบว่าดูแลตัวเองจนกระทั่งตัวนี้มันโอเคละมันก็ไม่ได้แบบว่าผิดจังหวะไม่ต้องกินยาไม่ต้องอะไรละฮะก็ปกติ